สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์สินค้าจากจีนกันนะครับนานๆจะทำคลิปแกะกล่องแบบนี้นะครับหลายคนนะครับก็คงจะเห็นชื่อคลิปเห็นหน้าปกคลิปไปแล้วแหละนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตอนที่ถ่ายทำอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันเป็นยังไงมีอะไรมาบ้างเราจะมาอันบ็อกซ์ดูพร้อมกันนะครับมันก็คืออุปกรณ์วัดพลังงานแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับเว็บ AliExpress นะครับไม่ใช่สินะครับจาก Shopee เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับตัวสินค้านะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่โอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับยี่ห้อเนี่ยน่าจะอ่านว่า Irijoy นะครับนะอ่านผิดขออภัยนะครับรุ่น EY 1600วัตต์โซล่าพาเนลมัลติมิเตอร์นะครับพูดง่ายๆนะครับมันก็คือมิเตอร์วัดพลังงานแผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับแกะดูว่าจะมีอะไรมาบ้างนะโอเคมาดูสายที่แถมให้กันก่อนนะครับมีคู่มือนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเราไม่อ่านกันหรอกนะเก็บไว้นี่สายนะครับสายที่แถมมาก็จะมีหัวเป็น MC4 นะครับด้านนี้ก็เข้าเครื่องนะครับสายชุดที่2แถมมานะครับก็เป็นปากจิ้งจกตุ๊กแกแบบนี้นะครับด้านนี้ก็ต่อเข้าเครื่องนะครับโอเคทีนี้มาถึงพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวเครื่องของมันนี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับชื่อรุ่นตรงไหมตรงนะครับ EY1600 นะนี่โซล่าพาเนลมัลติมิเตอร์นะครับมาดูว่าตัวเครื่องทำอะไรได้บ้างนะครับดูสเปคเครื่องกันก่อนนะตัวนี้นะครับรับกำลังสูงสุดได้ตั้งแต่5วัตต์จนถึง 1,600 วัตต์นะครับโวลต์ที่วัดได้12ถึง60โวลต์นะครับแผงอมอร์ฟัสหมดสิทธิ์นะรับได้แค่ไม่เกิน60โวลต์แผงทั่วไปใช้ได้โมโนโพลีใช้ได้หมดนะครับแต่อมอร์ฟัสเนี่ยเกิน100โวลต์ใช้ไม่ได้นะครับเคอร์เรนต์กระแสนะครับรับได้ตั้งแต่0ถึง60แอมป์นั่นเองนะครับสเปคก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาคุยกันว่านะครับทำไมนะครับต้องมีเครื่องวัดแบบนี้ด้วยนะครับโดยปกติเวลาเราวัดแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราก็จะวัดแค่โวลต์กับ VR กับไอช็อตเซอร์กิตหรือว่ากระแสที่จับสายบวกลบจำกันนะครับเราจะวัดแบบนั้นน่ะซึ่งมันแทบบอกอะไรไม่ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะใช้หลักการ MPPTMaximum Power Point Mapping นะครับก็คือว่ามันจะจับช่วงพลังงานที่สูงสุดที่แผงทำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับใช้มิเตอร์วัดค่ากระแสแล้วนะครับมันจะเหมือนวัดจริงๆที่แผงผลิตได้นั่นเองนะครับมันใช้หลักการ MPPT เดียวกันกับ MPPT ชาร์จนั่นแหละก็คือดึงโวลต์ต่ำได้เท่าไหร่ที่ได้พลังงานสูงสุดที่ได้วัดแม็กได้วัดสูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัวนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างกว่าการวัดด้วยแคมมิเตอร์นะครับนี่ทีนี้พอเรานะครับไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์มือ2เนี่ยมีเจ้าตัวนี้นะครับจบเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราดูเขาทดสอบแผงมือ2จับสายช็อตกันเนี่ยค่ากระแสมันขึ้นสูงอยู่แล้วนะครับแต่มันบอกอะไรไม่ได้มากมันก็พอบอกได้ถึงคุณภาพของแผงแต่ว่ามันจะบอกไม่ได้ 100% ว่าวัดจริงๆเวลามันทำงานจริงๆเนี่ยนะครับโวลต์จะตกสักแค่ไหนเวลาโดนเครื่องดึงไปใช้งานนะครับนะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างอยู่เวลาเราติดตั้งแผงโดยเฉพาะถ้าเป็นแผงมือ2นะครับติดตั้งแผงไปตั้งเยอะคำนวณตามตัวเลขน่าจะได้ 2-3,000 วัตต์แต่ทำออกมาจริงๆได้แค่พันกว่าวัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งค่ากำลังวัตต์จริงเนี่ยมันจะไม่ตรงกับแผงที่เราวัดได้นะครับมันถึงได้มีเจ้าเครื่องมือแบบนี้ออกมาวัดนะครับจบเลยทีนี้คนขายแผงมือ2ร้อนๆหนาวๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเอาไปลองกันดูได้ราคาเนี่ยจะอยู่ในเรทราคาประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 นิดๆประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะครับบอกราคาแล้วนะใครดูไม่ถึงท้ายคลิปก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้นะครับก็คงต้องขอจบคลิปรีวิวอันบ็อกไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับในส่วนของคลิปการทดสอบเนี่ยจะทำเป็น EP 2แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการบ้านทดสอบใช้งานดูก่อนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ